ไลท์เนฟลอยสวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการหมอแป้งของหมอตู่นะคะทุกวันอังคารเวลาประมาณ 11:30 นถึงเที่ยงครึ่งค่ะก็วันนี้ขอเช็คอินกันก่อนนะตามธรรมเนียมนะคะวันนี้วันอังคารที่23มกราคม2567ค่ะก็จะเป็นขึ้น13ค่ำเดือน2นะคะวันนี้ระดับน้ำทะเลนะคะน้ำขึ้นจะขึ้นตอนเวลา 6:33 นาทีอยู่ที่ระดับ 3.63 แล้วก็น้ำจะลงนะคะตอนเวลาประมาณ 3:33 นาทีอยู่ที่ระดับ 1.17 ค่ะวันนี้พระอาทิตย์ขึ้นตอนเวลา 6:44 นาทีนะคะแล้วก็พระอาทิตย์จะตกตอนเวลา 6:13 นาทีอุณหภูมิที่จังหวัดชลบุรีวันนี้นะคะอยู่ที่ประมาณ29องศาเซลเซียสอากาศก็จะดูเหมือนครึ้มๆเหมือนฝนจะตกนะคะที่ชลบุรีไม่ทราบว่าที่อื่นทั่วประเทศไทยเป็นยังไงกันบ้างนะคะอากาศก็จะงงๆเล็กน้อยแล้ววันนี้เป็นวันที่คลินิกยุ่งมากก็ต้องขออภัยด้วยนะคะที่วันนี้เรามาไลฟ์เลทนะเพราะว่าเนื่องจากเราติดคนไข้นะคะก็พยายามมาให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้ตอนนี้เรากำลังเช็คซาวด์เช็คเสียงแล้วก็เช็คระบบนะคะว่ามันเวิร์กไหมเวิร์กไหมหมอแป้งได้ยินชัดไหมคะถ้าได้ยินฝากกดหัวใจส่งมาหน่อยนะคะจะได้เป็นการคอนเฟิร์มกันว่าเสียงทางบ้านชัดหมอก็จะได้พูดคุยความรู้สุขภาพแบบองค์รวมจะได้เอาความรู้เข้าไปดูแลสุขภาพเพราะของเราปล่อยหลายช่องทางนะคะไม่ว่าจะเป็นไลฟ์ผ่านทางช่อง TikTok ไลฟ์ผ่านทาง Facebook Live นะคะแล้วก็ผ่านทาง YouTube ด้วยเนาะก็สำหรับท่านที่ไม่สามารถรับชมตอนเวลาไลฟ์สดได้ผ่านช่องทาง TikTok นะคะก็สามารถเข้าไปย้อนดูได้ใน YouTube ของเรานะคะตาม Channel ต่างๆที่ขึ้นไว้ตามข้างล่างนี้ค่ะหรือว่า Facebook เบนจะอโรคยาก็ได้นะคะย้อนดูได้ว่างๆเมื่อไหร่หรือไม่มีอะไรทำนะคะก็ลองย้อนเข้าไปดูว่าเออเราสองคนพูดอะไรไปก็ไม่ได้มีสาระอะไรค่ะส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องไร้สาระแต่ว่าเราเอาเรื่องไร้สาระนั้นมาทำให้มันมีคุณค่ามีความหมายนะคะนั่นก็คือความถนัดของพวกเราแล้วทุกการไลฟ์นี้เราไม่มีการจัดสคริปต์ใดๆทั้งสิ้นเดี๋ยววันนี้หรือบางช่วงเวลาคนไม่ต้องตกใจไปนะคะบางทีหมอตู่หรือหมอแป้งอาจจะต้อง hop in hop off นะว่ามีคนไข้ walk in มาเหมือนตอนเช้านี่แบบโหเป็นวันที่ตั้งแต่เข้ามายังไม่ได้หยุดเลยนะคะโอเคขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการหมอตู่หมอแป้งอีกครั้งนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาก็ยินดีที่ได้รู้จักค่ะถ้ามีคำถามสุขภาพก็ถามมาได้นะคะก็สามารถถามมาได้นะคะโอเคใน1อาทิตย์ที่ผ่านมามีเรื่องราวอะไรเกิดขึ้นกับพวกเราบ้างนะคะสามารถส่งข้อความมาแชร์กันได้นะคะได้เปิดวงสนทนาในการพูดคุยก็หมออยากจะอัปเดตว่าวันนี้หมอมีสปอตไลท์ค่อนข้างจ่อที่ตัวหมอแป้งเที่ยวที่แล้วไฟหมดหมดไฟระหว่างการไลฟ์นะคะคือมีความขัดข้องทางเทคนิคเล็กน้อยวันนี้หมอแป้งก็เลยจัดแบบว่าให้หมอตู่เป็นการเฉพาะสปอตไลท์ลงเลยจริงๆการจัดไฟก็ยากอยู่เหมือนกันนะเพราะว่าความเข้มข้นของสีผิวเราไม่เท่ากันนะคะหมอตู่จะเขียวง่ายเป็นคนสังเคราะห์แสงเป็นพืชชนิดนึงโดนแดดโดนแดดก็จะเขียวแล้วนะคะไม่ได้คล้ำนะคะเขียวเลยนะเป็นผิวแบบคนไทยนะคะนี่หมอแป้งทำอะไรอยู่เนี่ยเช็คซาวด์เสียงอยู่ใช่ไหมใช่ใช่ก็ระหว่างหมอตู่พูดก็แชร์ไปก่อนคนจะได้เข้าถึงช่องทางเข้าถึงไงคือหลายๆคนก็แบบว่าพอจะย้อนดูอ่ะใน Facebook มันก็จะล่นหาไม่เจออีกช่องทางนึงที่เวลาย้อนดูง่ายที่สุดก็คือเข้าไปที่ YouTube ถ้าจะอัปเดตเวอร์ชั่นล่าสุดเลยตอนไลฟ์ก็จะเป็น YouTube ดร.แป้งพิลมนแต่ส่วน YouTube เบญจอโลคยาก็จะเป็นวิดีโอตัดต่อตามหลังไปนั่นแหละคือการที่เราไลฟ์หรือทำวิดีโอเนี่ยเบื้องหลังมันก็มีงานให้ทำเยอะใช่เพราะเราไม่รู้แต่ละแพลตฟอร์มเนี่ยมันคนละอย่างเลย TikTok ก็คือดูย้อนหลังไม่ได้แต่ว่ากดไลฟ์ได้เลยส่วน Facebook เนี่ยต้องมาตั้งแล้วก็ต้องพิมพ์ข้อความก่อนถึงจะถ่ายทอดสดได้ส่วน YouTube ก็เหมือนก็เป็นตั้งเอาไว้แล้วแล้วเราก็สามารถกดสตรีมต่อได้แบบนี้มันก็จะมีขั้นตอนของมันอยู่มันก็จะนิดนึงแล้วพอเราไลฟ์ทักทายเสร็จเนี่ยมันถึงจะได้ลิงก์มาแล้วก็ถึงเอาลิงก์เนี่ยไปโพสใน Facebook มันก็
จะได้ดูกันได้หลายช่องทางแต่ว่าถ้าใครติดตามหรือกดกระดิ่งหรือ follow เอาไว้ทุกครั้งที่เรากดไลค์ปุ๊บมันก็จะขึ้นมาเลยนะคะนั่นแหละก็ถ้าใครอยากได้อะไรที่แบบดูเหมือนกำลังแสวงหาคลิปหรืออะไรที่แบบดูเหมือนไม่มีอะไรทำอะไรอย่างเงี้ยก็มาติดตามเราได้นะคะเพราะเราก็ไม่มีอะไรทำเหมือนกันไม่หรอไอ้ที่เราทำอันเนี้ยต้องการให้เป็นความรู้ให้คนเข้าถึงการรักษาทางการแพทย์แผนไทยเนาะพวกเราก็ตั้งใจแล้วก็สละเวลาอาทิตย์ละ1 ชั่วโมงเพื่อมานั่งพูดคุยให้คนได้นึกภาพออกว่าการแพทย์แผนไทยเนี่ยมีการรักษาแล้วก็ดูแลสุขภาพแบบองค์รวมอย่างไรการแพทย์แผนไทยสามารถรักษาได้ทุกโรคนะคะถ้าพูดให้เห็นภาพคร่าวๆก็คือหมอทวนใหม่นะคะสำหรับท่านผู้ชมที่เพิ่งเข้ามารู้จักกันนะคะหรือว่าบางคนอาจจะหลงลืมไปแล้วเนาะก็การแพทย์แผนไทยนะคะจริงๆแล้วถ้าย้อนไปในสมัยโบราณเนี่ยมันก็คือการแพทย์ทางหลักเลยนะตอนนั้นถ้าเราย้อนกลับไปอ่านประวัติศาสตร์ไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ไทยหรือประวัติศาสตร์โลกนะคะแต่ก่อนเนี่ยของเราเนี่ยไม่ได้เรียกว่าเป็นประเทศไทยหรือประเทศสยามย้อนกลับไปอีกก็คือเราใช้ชีวิตกันตามธรรมชาติเนาะทีนี้การแพทย์แผนไทยเป็นการแพทย์แผนโบราณที่ถ่ายทอดกันมาอย่างยาวนานแล้วซึ่งจริงๆแล้วการแพทย์ทางหลักทางธรรมชาติเนี่ยก็มีมาตั้งแต่สมัยไหนแล้วหรือตั้งแต่สมัยพุทธกาลย้อนกลับไป 2,000 กว่าปีนะคะทีนี้การรักษาด้วยแพทย์แผนไทยก็ยังคงอยู่นะปัจจุบันไม่ว่าเวลาจะผ่านไปยังไงก็แล้วแต่ศาสตร์การรักษาแพทย์แผนไทยก็ยังคงอยู่กับประเทศไทยแพทย์แผนไทยรักษาอะไรได้บ้างแพทย์แผนไทยรักษาได้ทุกโรคค่ะโดยเฉพาะโรคที่เป็นโรคเรื้อรังนะคะก็การแพทย์แผนไทยแบ่งออกเป็นทั้งหมด4 สาขาถ้าให้เห็นภาพง่ายๆนะคะสาขาด้านแรกก็คือเวชกรรมไทยก็คือการตรวจรักษาทุกอย่างเหมือนเวลาเราไปโรงพยาบาลนั่นแหละแต่แค่เปลี่ยนเราไปพบคุณหมอแพทย์แผนไทยที่มีแนวทางการรักษาเป็นของตนเองตามศาสตร์ความรู้แบบดั้งเดิมนะคะเวชกรรมไทยก็คือตรวจโรครักษาโรคนะคะอย่างที่2ค่ะก็คือเภสัชกรรมไทยก็คือเภสัชชื่อมันก็บอกอยู่แล้วก็คือเกี่ยวกับการจัดยาปรุงยานั้นการแพทย์แผนไทยเน้นเรื่องของการจัดยาปรุงยาแบบเฉพาะรายเพราะแต่ละคนถึงแม้ว่ามาอาการเดียวกันแต่ระบบข้างในไม่เหมือนกัน DNA ของเราไม่เหมือนกันนะคะธาตุดินน้ำลมไฟของแต่ละคนไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นการจะแก้ปัญหาที่ถูกจุดหรือวินิจฉัยโรคที่ถูกต้องเนี่ยจะต้องไปแก้ปัญหาที่ต้นเหตุนี่ก็เลยเป็นสาเหตุที่ทำให้หมอไทยนั้นเป็นผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของการจัดยาปรุงยาแบบเฉพาะรายของคนไข้แต่ละรายไปหรือภาษาอังกฤษเขาเรียกว่า personalized medicine นะคะอย่างที่3ค่ะเป็นเรื่องของการผดุงครรภ์ผดุงครรภ์เนี่ยไม่ใช่ดูแลแต่คนตั้งท้องเนาะหรือคุณแม่นะคะแต่ผดุงครรภ์ยังรวมไปถึงกุมารเวชด้วยก็คือดูแลโรคแม่และเด็กเนาะเพราะว่าแม่และเด็กเป็นเรื่องที่ผูกพันกันนะคะเราจะต้องเตรียมตัวคุณแม่ก่อนที่จะตั้งครรภ์ดูแลคุณพ่อก่อนที่จะมีลูกนะคะคือวางแผนครอบครัวแล้วช่วงของระหว่างการตั้งครรภ์รวมไปถึงระยะหลังคลอดและการเลี้ยงดูลูกหลังจากนั้นนะคะในส่วนนี้ก็จะรวมอยู่ในเรื่องของผดุงครรภ์ไทยแล้วอย่างสุดท้ายที่หลายๆคนอาจจะชื่นชอบแล้วก็เคยลิ้มลองประสบการณ์สัมผัสมาแล้วนั่นก็คือการนวดไทยการนวดไทยย้ำอีกครั้งนะคะไม่ได้หมายความว่าจะเน้นแต่เรื่องของความสบายตัวเท่านั้นแต่ว่าการนวดไทยเป็นเรื่องของการรักษาโรคด้วยนะคะโรคบางโรคสามารถรักษาได้ด้วยการนวดไทยเพราะการนวดไทยมีความเฉพาะก็คือเป็นเรื่องของการระบายพิษหรือขับพิษนะคะมันจะมีกลไกร่างกายปรับในเรื่องของระบบลมในร่างกายด้วยเพราะฉะนั้นองค์ประกอบทั้งหมดนี้จะอยู่ในคุณหมอ1 คนหลายๆท่านที่ยังไม่เข้าใจพอพูดถึงแพทย์แผนไทยหลายๆคนจะนึกถึงเป็นหมอนวดหรออันนั้นหมอให้ข้อมูลเพิ่มนะคะก็คือว่าหมอแพทย์แผนไทยไม่ใช่แค่เพียงหมอนวดเท่านั้นเราเหมือนคุณหมอ1 คนเลยนะคะเราตรวจวินิจฉัยโรคได้เราทำยาเป็นเราจัดยาเป็นเราทำยาของเราเองนะคะนะตามข้อมูลที่หมอได้ให้ไปเมื่อสักครู่นะคะก็คือ4 ด้านทั้งหมดที่พูดไปเนาะอ่ะหมอหลุดสคริปต์อะไรไปไหมหมอแป้งไม่ตอนนั้นพูดเรื่องอะไรนะนี่พูดมากๆก็จะเริ่มเบลอแพทย์แผนไทยรักษาอะไรได้บ้างอ่ะก็รักษาได้ทุกโรคนะคะก็มีคนไข้หลายรายนะคะมีส่วนใหญ่ถ้าผู้สูงอายุก็จะเป็นโรคเรื้อรังเนาะเวลาพูดถึงโรคเนี้ยในสายการแพทย์แผนไทยก็จะแบ่งเป็นโรคปัจจุบันกรรมและโรคโบราณกรรมส่วนใหญ่เรามักจะป่วยด้วยโรคโบราณกรรมนั่นแหละสะสมมาเป็นโรคเรื้อรังนะพฤติกรรมอะไรที่ยังทำอยู่แล้วมันไม่ได้ถูกสุขลักษณะพวกนี้จะถูกบรรจุอยู่ในโรคโบราณกรรมคือโรคที่มันเป็นตั้งแต่โบราณมาตั้งแต่เราเกิดนั่นแหละหรือบางทีเราเป็นมาตั้งแต่เราอยู่ในท้อง
คุณแม่แล้วเนาะเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการปรับแก้นะคะส่วนโรคปัจจุบันกรรมก็เหมือนอารมณ์ได้รับอุบัติเหตุนะคะหรือว่าโรคปัจจุบันตายทันด่วนแบบนี้เป็นต้นเนาะหรือบางทีมีโรคโบราณกรรมอยู่แล้วแล้วก็มีโรคแทรกเข้ามาเราลองสังเกตดูหลายๆคนที่เสียชีวิตไปเนี่ยบางทีเขามีโรคเป็นพื้นฐานอยู่แล้วแต่ปัจจัยที่ทำให้เขาเสียชีวิตก่อนกำหนดก็คือมีโรคภัยไข้เจ็บแทรกเข้ามาซึ่งตรงเนี้ยโรคที่เป็นอยู่แล้วหรือที่เป็นโรคแทรกเข้ามาเนี่ยค่ะในศาสตร์การแพทย์แผนไทยมันก็มีตัวยาที่เขาไปล้อมและป้องกันตรงนี้ไว้ให้อยู่อันนี้คือความว้าวถ้าถามหมอนะมันคือความเซ็กซี่ของยาแผนไทยเราเพราะว่าในหนึ่งตัวยาค่ะในหนึ่งตำรับที่เราทานเนาะมันจะไม่ใช่แค่เข้าไปรักษาการเวลาไปคุยกับคุณหมอแพทย์แผนไทยก็จะงงคนไข้จะงงว่าทำไมหมอพูดแต่ดินน้ำลมไฟทำไมอาการเป็นแบบนี้แต่หมอไปแก้ตรงจุดอื่นก็เพราะว่าหมอไทยทุกคนถูกฝึกมาให้แก้ปัญหาที่ต้นเหตุของโรคย้ำนะคะแก้ที่ต้นเหตุของโรคเพราะฉะนั้นไออาการที่มันแสดงออกมาให้เราเห็นเช่นเป็นไข้ปวดหัวตัวร้อนปวดประจำเดือนพวกนี้อันนั้นเป็นอาการเพียงแค่ปลายทางการรักษาแบบศาสตร์อื่นโดยทั่วไปที่เราใช้บริการกันอยู่ปัจจุบันเนี้ยมันคือการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุเช่นเราปวดหัวเรากินยาระงับปวดถามว่าหายไหมหายนะตอนนั้นแต่ปวดอีกไหมปวดใหม่ได้ปวดซ้ำได้พอทานยาเข้าไปมากๆเข้าก็เกิดการสะสมภายในร่างกายเกิดเป็นท็อกซิกหรือพิษอยู่ในร่างกายก็กลายเป็นว่ามีโรคใหม่แทรกซ้อนเกิดขึ้นนะทีนี้หมอแผนไทยทำอะไรหมอแผนไทยก็จะดูว่าไออาการที่คนไข้มาหาเราเนี่ยนะอย่างบางคนขึ้นเป็นผื่นแดงบางคนเป็นลมพิษเป็นอะไรพวกเนี้ยเราจะไม่ได้แก้ที่อาการแต่เราจะไปปรับแก้ปรับสมดุลในระบบร่างกายเรื่องดินน้ำลมไฟที่ว่านั่นแหละถ้าเราแก้ตรงนั้นได้ปรับตรงนั้นได้เกิดความสมดุลได้ไออาการปลายทางเนี้ยมันจะบรรเทาเบาบางลงไปจนหายเดี๋ยวนี้หมอจะมาเล่าให้ฟังนะว่ามีคนไข้มีเคสแบบไหนบ้างนะคะเขามาด้วยอาการอะไรแล้วเราจะรักษาเขายังไงนะคะหมอแป้งมีอะไรจะเสริมไหมมีค่ะมันมักจะมีคำถามบ่อยๆเวลาเราอธิบายแบบองค์รวมคนจะนึกภาพไม่ออกแล้วมันมักจะเป็นคำถามเดิมๆเช่นหายไหมหายไหมชอบถามหายไหมหายไหมหายไหมแล้วบอกหายและจะไม่เป็นซ้ำด้วยนะหายไหมแพทย์แผนไทยรักษาได้นะคะหายหรือไม่หายนั้น1อยู่ปัจจัยที่คนไข้ด้วยปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดหรือไม่เรามีทั้งคนไข้แบบชิลๆและคนไข้ปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัดมากนะคะเราควบคุมปัจจัยส่วนตัวของเราได้หรือไม่นะตรงนั้นก็มาคุยกันแต่แพทย์แผนไทยมีคำตอบให้ค่ะสำหรับเรื่องโรคภัยไข้เจ็บนั้นขอคำปรึกษาได้จากแพทย์แผนไทยทั่วประเทศนะคะนอกจากถามหายไหมหมอแป้งเจอคำถามอะไรอีกบ้างยาไทยนี่มันช้าเนาะช้าไหมหมอโตการช้าหรือเร็วเนี่ยดูจากอะไรเราก็ถามคนไข้อะแล้วคนไข้ดูจากอะไรที่ว่าช้าถ้าสมมติว่าเรามีเหตุการณ์แบบเฉียบพลันตอนนั้นเลยนะคะกินแล้วหายเหมือนอย่างทั่วไปอะที่เราใช้กันอะไปซื้อตามร้านขายยาหรืออะไรอาจปวดหัวกินยาพาราแล้วจบหายไหมถ้าอย่างนั้นถือว่าไวใช่ไหมวัดอย่างนั้นไหมหรือจะวัดอย่างเช่นคนเป็นเบาหวานกินยามา10ปีบวกๆอ่ะ10ปี20ปีอ่ะหมอถามหายไหมมันไม่หายแล้วพอกินยาไทยแล้วเข้าไปเป็นไง6เดือนนี่ถือว่าช้าไหมอ่ะมันมีพัฒนาการไงก็คือว่าจากบางคนที่แบบเป็นแผลที่เท้าแล้วถ้าไปทางอื่นเขาบอกว่าต้องตัดเท้าแล้วแต่พอปรับไป6เดือนเท้าขาวขึ้นแล้วแผลก็หายแบบนี้อย่างนี้ถือว่าหายไหมช้าไหมช้าไหมอย่างนี้แต่ที่กินยามา10-15ปี20ปีแล้วก็พอกินยาปรับไปพอใกล้ๆประมาณ8เดือน9เดือนถึงปีนึงเนาะยาหลายๆตัวค่าเลือดดีขึ้นก็ไม่ต้องกินยาเคมีมาคุมน้ำตาลแล้วมันก็เริ่มดีขึ้นอยากเห็นผลชัดเจนค่าตับไตก็ไม่ต้องทำงานหนักแล้วเพราะว่าระบบเลือดสะอาดแล้วก็เป็นคำถามที่คนไข้ถามบ่อยหรือคนที่ยังไม่เคยมารักษาก็จะถามว่ากินยาไทยแล้วตับไตพังไหมพูดไปหลายคลิปแล้วเนาะก็ถ้าระบบเลือดมันสะอาดตับไตมันก็ไม่ต้องทำงานหนัก
พวกของเสียมันก็ไม่ต้องไปกองอยู่ตรงนั้นถ้ากินอย่างถูกวิธีถ้ากินยาสมุนไพรอยู่ในความดูแลของแพทย์อ่ะมาสิหมอจะทำให้ดูว่ากินแล้วตับไตดีขึ้นนะต้องกินยังไงแล้วก็มีคำถามถามอีกว่าแล้วยาไทยทำให้ค่าตับค่าไตดีขึ้นอย่างไรก็คือว่ามันไปปรับสมดุลของร่างกายนะคะพอระบบมันเข้าที่ของเข้ากับของออกอ่ะของเสียมันออกไปได้ดีไม่ตกค้างอยู่จุดใดจุดหนึ่งเพราะฉะนั้นค่าตับค่าไตมันก็เลยดีขึ้นประมาณนี้ว่าดูสถิติผลเลือดย้อนหลังมันก็เห็นผลการรักษาในเชิงประจักษ์เนาะชัดเจนบางทีคนไข้มาไม่เข้าใจหมอสมดุลนี่มันเป็นยังไงแล้วหมอรู้ได้ยังไงว่าสมดุลเป็นคำถามเป็นคำถามที่ดีเป็นคำถามที่ดีคือมันเกินกว่าหลายๆอย่างที่อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มันสามารถตรวจจับได้เหมือนกันคือพลังงานในตัวเรามันมีความร้อนความเย็นถ้าระบบมันเสียสมดุลไปอ่ะแล้วส่วนใหญ่มันมักจะเป็นตอนอายุที่อายุเยอะเพราะว่าร่างกายเราอ่ะมันได้ถูกผ่านการใช้งานมาเป็นเวลานานแล้วมันก็มีการตกค้างมันก็มีความเสื่อมของร่างกายเพราะว่าเด็กๆก็ร่างกายยังใหม่อยู่เนาะเหมือนเราได้รถคันใหม่อ่ะกับรถคันเก่าอ่ะเวลาเราขับรถคันเก่าอ่ะเหยียบได้เร็วขับไปขนาดซ่อมแล้วทำไมมันติดๆดับๆก็ระบบข้างในมันมีการแปรปรวนไปตามอายุก็ต้องมาปรับตัดกรานความร้อนขึ้นอย่างเงี้ยยกตัวอย่างร่างกายเราก็เหมือนรถยนต์อ่ะถ้าสมมติว่าเราเติมน้ำมันที่มันเข้าไปแล้วลดภาระให้เครื่องยนต์น้อยอ่ะรถมันก็จะอยู่ได้นานแต่ถ้าสมมติว่าเราเติมน้ำมันแล้วไปสร้างภาระให้ระบบข้างในมันเกิดตะกันตะกอนเครื่องยนต์ก็จะพังเร็วร่างกายเราก็เหมือนกันอยู่ที่พฤติกรรมเราด้วยอันเนี้ยพักผ่อนนอนหลับโหมทำงานหนักดื่มน้ำน้อยถึงเวลาแล้วไม่อุจจาระปัสสาวะกินตามใจปากก็เท่ากับว่าไปเป็นภาระร่างกายไอ้ตอนเข้าเนี่ยมันแบบมันอร่อยมันดีมากเลยแล้วตอนออกล่ะออกไม่ดีเท่าตอนที่กินยกตัวอย่างง่ายๆเวลาเรากินแบบอาหารรสเผ็ดรสจัดเนี่ยแสบที่ลิ้นแล้วอ่ะมันเผ็ดแต่ก็แบบชอบอ่ะแล้วพอตอนออกเป็นไงก็แสบเหมือนกันใช่ไหมอ่ะมันก็สะท้อนกันไงกินเข้าไปออกไปได้มันก็ดีแต่ว่าถ้ากินเข้าไปแล้วมันไม่ออกล่ะออกไม่หมดระบบข้างในมันก็ไปอั้นอยู่ข้างในไงนี่ไงคือการเสียสมดุลการปรับสมดุลก็คือเอาจุดที่มันมีปัญหาแก้ที่ต้นเหตุอ่ะมันก็จะได้เบาลงอ้าวก็หมอก็นี่ไงก็ไปหาซื้อวิตามินเสริมพรีไบโอติกโปรไบโอติกไงกินเพื่อแบบให้มันขับถ่ายดีขับถ่ายคล่องก็เป็นการเขาเรียกอะไรไปเห็นไหมบรรเทาแต่เราก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้สิ่งที่เรากินมันเหมาะกับร่างกายไหมดังนั้นอย่างการตรวจของเวชกรรมไทยก็จะตรวจว่าร่างกายเรามันจะต้องปรับตรงไหนที่มันขาดเกินแล้วก็จะสมดุลตัวยาตำรับไปต่อจิ๊กซอเลยให้ระบบมันเข้าที่เข้าตรงกลางแล้วเราก็จะไม่ค่อยป่วยเป็นอะไรเยอะถ้าร่างกายเราแข็งแรงอากาศเปลี่ยนไปอุณหภูมิเปลี่ยนไปสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนไปเราก็จะมักไม่ค่อยเป็นอะไรถ้าป่วยก็เป็นไม่กี่วันอย่างเรื่องของการขับถ่ายอ่ะหลายๆคนน่ะไม่ทราบเนาะว่าอ้าวท้องมาด้วยอาการท้องผูกเหมือนกันแต่ทางแพทย์แผนไทยไอ้ท้องผูกมันก็ต้องมาดูว่าท้องผูกเพราะอะไร มันเป็นเกี่ยวกับอ่ะอย่างง่ายๆเลยบางคนน่ะร่างกายร้อนไปลมร้อนไปบางคนลมไม่พัดลมเย็นไปนั่นก็คือสมดุลเรื่องของลมในร่างกายมันไม่ปกติไงมันก็เลยทำให้ท้องผูกทีเนี้ยไอ้ทั่วไปที่เราหายาซื้อมากินเองอะนะไม่ได้อยู่ในความดูแลของแพทย์แล้วเรารู้ได้ไงอะว่าลมในลำไส้เราอะลมร้อนหรือลมเย็นพอคนเนี้ยไปหาซื้อทานกันแบบไม่ได้มีความรู้หรือว่าไม่ได้มีข้อมูลที่เพียงพอเนี่ยกลายเป็นว่าตอนแรกๆก็ถ่ายดีนะหมอแต่พอทำไมพอกินไปยามันช่วยไม่ได้แล้วก็นั่นไงโรคเดิมไม่หายเรากำลังสร้างโรคใหม่หมอหนูบอกไงทุกครั้งที่เอาอะไรเข้าปากเนี่ยให้คุยกับผู้รู้หรือเอาให้มั่นใจนะว่าเรามีข้อมูลที่เพียงพอและเป็นข้อมูลที่ถูกต้องเนาะไม่ใช่ที่เขาว่าเนี่ยเขาว่าดีหลายๆเคสเลยอ่ะเนาะเราถามคนไข้ถามคนไข้หมอบอกหมอต้องกินตัวนั้นไหมตัวนี้ไหมถามกินทำไมบอกเขาว่าดีไอ้เขาว่าเนี่ยเขาว่ายังไงดีกับเขาเนี่ยไม่ได้ดีกับเราบางทีดีกับเราก็ไม่ได้หมายความว่าดีกับเขาคือบางทีการที่เสิร์ชข้อมูลอะแล้วรู้ชื่อสมุนไพรหรือตัวยาสมุนไพรบางทีมันเป็นคุณที่ในเชิงให้ความรู้ก็ดีแต่ว่ามันก็เป็นโทษในเชิงว่า
ไปเสิร์ชหาข้อมูลเองแล้วดูสรรพคุณอย่างเดียวแล้วก็เอามากินยกตัวอย่างง่ายๆนะคะมีเป็นญาติคนไข้แล้วกันไม่ใช่คนไข้โดยตรงเนาะเพราะคนไข้เราก็จะจัดตำรับไปโดยตรงแล้วญาติคนไข้หวังดีกับคนไข้นะคะไปซื้อฝางมาให้ต้มให้คนไข้กินแล้วคนไข้ก็บอกว่าทำไมพักเนี้ยหมอไม่ค่อยถ่ายเลยทำไมพักนี้ไม่ค่อยถ่ายเลยซักไปซักมานั่นแหละซื้อฝางมาต้มให้กินไงนอกจากสรรพคุณบำรุงเลือดแล้วฝางนะสามารถแก้ท้องเสียได้ด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากินไปนานๆมันก็จะถ่ายยากไงกินกับด้านไงถ้าใครแบบชอบลองนะเอาสมุนไพรแต่ต่างชนิดมากินแบบเนี้ยงั้นแนะนำง่ายๆอย่างนี้เราควรจะกินอาหารให้หลากหลายไม่ควรจะกินซ้ำๆก็ควรจะเปลี่ยนไปทุกวันหรือ7วันเปลี่ยนทีนึงอันนี้คือเหตุผลว่าอย่างช่วงนั้นที่ฮิตกินฟ้าทลายโจรเขาถึงไม่ให้กินเกิน5วันเพราะยามันเย็นจัดกินมากไปข้างในก็ชาไปมือไปเท้าผู้หญิงก็จะประจำเดือนออกยากขึ้นอะไรแบบนี้ตอนช่วงวัววิดนะวัววิดพูดชื่อตรงไม่ได้เดี๋ยวมันโดนตัดนะคะระบบตัดช่วงน้องวัวเนาะก็ประคมกันเลยกระชายกระชายก็ร้อนไปกระชายร้อนไปร้อนข้างในมันก็โอเวอร์ฮีทเนาะคืออย่างนี้คนที่มันร้อนอยู่แล้วเนาะคืออย่างนี้ค่ะถ้าเราเอาพืชในแต่ละตัวเนี่ยไปใส่ในหลอดทดลองเนี่ยมันก็มีสารสำคัญที่มันเป็นสารต้านอนุมูลอิสระดังนั้นเนี่ยถ้าไปเจอเอาสารพวกนี้ไปเจอกับพวกเชื้อโรคโดยตรงเนี่ยมันก็จะทำให้เชื้อโรคอ่ะพิษมันอ่อนลงหรือถ้าตัวไหนสารต้านอนุมูลอิสระมันเยอะๆเนี่ยมันก็จะทำให้เชื้อมันตายไปเลยจะแตกหรืออะไรในโมเลกุลมันมีวิธีของมันอยู่แต่ทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยการจัดตำรับยาตามแพทย์แผนโบราณการแพทย์แผนไทยเนี่ยคือใช้สมุนไพรหลายตัวมาช่วยกันเป็นกองทัพจัดให้เหมาะสมกับคนไข้แล้วเวลาเข้าไปช่วยแล้วจะทำให้ระบบข้างในอ่ะเสียหายหรือเสียสมดุลน้อยที่สุดเพื่อจะได้ฟื้นฟูร่างกายกลับมาให้ได้เร็วแล้วก็ละมุนมากที่สุดอันนี้ก็คือหลักการการจัดตำรับยาเข้าไปช่วยเหมือนหมอแผนไทยเป็นแม่ครัวที่ปรุงรสชาติยาต่างๆเพื่อให้เหมาะสมของแต่ละคนนั่นแหละนะเหมือนแม่ครัวก็จะรู้แล้วว่าเวลาอ่อนเพลียจะต้องทำขนมอะไรทำกับข้าวอะไรมาช่วยแต่อันนั้นอ่ะเป็นอาหารไงแต่เวลาจัดเป็นยาเนี่ยมันก็จะไปทำงานทำหน้าที่แบบยาไปบำรุงฟื้นฟูระบบข้างในที่มันหย่อนที่มันเกินทีเนี้ยอย่างที่หมอตู่มาทุกคลิปก็จะพูดทุกครั้งว่าก่อนที่จะรับข้อมูลต่างๆให้ใช้วิจัยยาในการกันกรองเพราะว่าบนโลกใบนี้มันมีศาสตร์หลายศาสตร์แต่ว่าแต่ละศาสตร์เนี่ยอันไหนที่มันเหมาะกับร่างกายเราก็เราเอามาปรับดูคือมันต้องมีคอวยอเนาะไม่ได้หยาบคายนะคะคอวยอคือมาจากคิดก่อนวิเคราะห์แล้วก็แยกแยะแต่ทีนี้ข้อมูลมันเยอะมากเลยอ่ะเดี๋ยวนี้ข้อมูลล้นนะคะเราก็เลยเริ่มไม่แน่ใจแล้วว่าไอ้ข้อมูลนั้นเนี่ยมันถูกต้องหรือไม่หรือบางทีเนี่ยหลายๆเว็บเลยเนาะที่เราเห็นเป็นข้อมูลวิชาการด้วยนะที่ดูแหล่งน่าเชื่อถือเลยแหละแต่ว่าเราต้องเข้าใจก่อนว่าถ้าอะไรที่เกี่ยวกับเรื่องสมุนไพรเนี่ยเราก็ต้องคุยกับคนที่ใช่หรือหาข้อมูลจากคนที่ใช่ถึงแม้ว่าแหล่งข่าวจะดูน่าเชื่อถือแต่บางทีหลายๆอย่างเลยนะหมอเห็นข้อผิดพลาดเยอะมากนะคะนั้นศาสตร์การแพทย์แผนไทยไม่ได้มองมิติเดียวเนาะเหมือนที่หมอแป้งพูดไปว่าหมอแผนไทยเนี่ยก็เหมือนอารมณ์แม่ครัวให้เห็นภาพง่ายๆนะคะเราก็จะปรุงตำรับยาเนี่ยว่าอันนี้ขาดอันนี้เกินเนาะแล้วเวลาเสิร์ฟให้กับคนทานน่ะหรือแขกหรือลูกค้าเนี่ยเราก็จะรู้แล้วว่าคนนี้นะเป็นคนที่สมมติหมอตั๋วหมอแป้งทำผัดกะเพราคนที่จะมากินจานนี้ของเราเนี่ยต้องดูว่าเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่ถ้าเป็นผู้ใหญ่ทานเผ็ดได้มากน้อยไหนขนาดไหนเลเวลไหนอ่ะบางคนบอกเผ็ดน้อยทานได้แค่เผ็ดน้อยไอ้คำว่าเผ็ดน้อยเนี่ยเลเวลมันขนาดไหนอ่ะเผ็ดน้อยพริก1เม็ดเนี่ยนับว่าเผ็ดน้อยไหมเห็นไหมเพราะฉะนั้นมันก็จะต้องมีการจูนในระดับรายละเอียดนะคะซึ่งตรงนี้มันเป็นเรื่องของศาสตร์และศิลป์ของคุณหมอแพทย์แผนไทยแต่ละท่านเขาก็จะดูเลยว่าคนคนนี้ป่วยเป็นโรคแบบนี้มีอาการมาแบบนี้ดินน้ำลมไฟในส่วนไหนไม่สมดุลกันเขาก็จะไปปรับจูนตรงนั้นให้มันเข้าที่เข้าทางนะคะซึ่งตรงกับร่างกายของคนคนนั้นเลยหมอจะไม่ได้จ่ายยาที่แบบว่า
ปวดหัวใช่ไหมทุกคนได้ยาเหมือนกันไม่ใช่เขาก็จะมีการตรวจวินิจฉัยโรคก่อนว่าไออาการที่มันปวดหัวเนี่ยมันเกิดมาจากสาเหตุอะไรแล้วไปแก้ที่สาเหตุตรงนั้นมันก็เลยทำให้คนไข้เนี่ยหายจากโรคหรือบรรเทาจากอาการนั้นไวขึ้นเนาะหมออย่าเดดแอร์สิช่วยกันวันนี้มันไม่มีสคริปต์จริงแหละแล้วหน้ามันจะค่อนข้างเหนื่อยนิดนึงเพราะว่าตั้งแต่9โมงแล้วไม่ได้หยุดเลยคือการไลฟ์ของเราทุกครั้งมันไม่ได้มีสคริปต์หรอกแต่ว่าแบบพอได้คร่าวๆได้ว่าเอ้ยจะแบบเอาเรื่องอะไรมาอัปเดตให้คนไข้ฟังดีวันนี้ตั้งใจจะมาพูดเรื่องคัมภีร์มรณะยานสูตรแต่ว่าเดี๋ยวอันนี้ต้องยกรายละเอียดไปครั้งหน้าแต่วันนี้จะพูดคร่าวๆนะว่าการเตรียมตัวตายเนี่ยจะต้องทำอย่างไรบ้างต้องได้เพลงประกอบคือทุกครั้งที่เราพูดเกี่ยวกับการแพทย์แผนไทยเนี่ยมันก็จะมีเกี่ยวกับเรื่องธรรมะเข้ามาเกี่ยวข้องทางพระพุทธศาสนาเพราะว่ามันเป็นศาสตร์ที่มันเกี่ยวข้องกันมันก็จะมาทางพุทธทางพราหมณ์อะไรแบบนี้ในทางเพราะว่าความรู้กับวัฒนธรรมมันมาคู่กันคือมันมาจากธรรมชาติหมอตู่เล่านี้นิดนึงสิที่หมอตู่อ่านหนังสือแล้วเขาเล่าสมัยกรีกโรมันอะที่หมอสมัยกรีกโรมันอะที่เขาเอาความรู้เขาไปศึกษาความรู้แผนตะวันออกแล้วก็เอามาทำวายรักษาคนไข้น่ะที่หมอตู่อ่านอะพอจำได้ไหมหรือเราจะยกเรื่องนี้ไปครั้งหน้าหมออยากฆ่ากันในไลฟ์นี้ได้ไหมเตรียมก่อนนึกขึ้นมาได้อะไม่ได้ไม่เป็นไรเดี๋ยวอ๋อถ้าคร่าวๆไม่คืออยากให้ข้อมูลมันเป๊ะไงคือข้อมูลที่หมอได้มาคร่าวๆก็คือว่าเวลาเราย้อนกลับไปอ่านประวัติศาสตร์นะคะจริงๆแล้วเนี่ยตั้งแต่ย้อนไปยุคแบบอียิปต์ย้อนไปก่อนหน้านั้นอีกอะคือมันมีวิธีการใช้ธรรมชาติเนี่ยเข้ามารักษาแต่ว่าณตอนนั้นเขาไม่รู้หรอกว่าอันเนี้ยมันมีอะไรยังไงสารเคมีตัวไหนอะไรคนเขาไม่รู้นะคะเขารู้แต่ว่าการลองผิดลองถูกเนาะแล้วก็เอามาใช้ในการรักษาโรคอย่างเรื่องของการทำเบียร์ทำไวน์อะไรอย่างเงี้ยในหลักฐานตามประวัติศาสตร์จริงๆมันมีมาก่อนหน้านั้นอีกเขาใช้น้ำพวกนี้ในการรักษาโรคเนาะอย่างของแพทย์แผนไทยเองเนี่ยเราก็ใช้ตัวแอลกอฮอล์ในการใช้เป็นน้ำกระสายยาก็มีทำให้ยาเนี้ยมันออกฤทธิ์ได้เร็วขึ้นแล้วก็ทำให้ยามันแล่นเร็วยาแล่นเร็วหมายความว่าแทรกซึมในร่างกายได้ดีดูดซึมได้ดีนะแล้วหมอที่ตรวจเก่งๆเนาะก็จะมีวิธีการคำนวณนะคะว่าจะให้ยาเนี้ยไปจอดที่อวัยวะไหนเวลาไหนแล้วก็เอาน้ำกระสายยาเนี้ยเป็นตัวส่งตัวยาไปแบบนี้เป็นต้นหมอแผนไทยอ่ะศาสตร์การแพทย์ตะวันออกเนี่ยนะไม่ว่าศาสตร์ไหนก็แล้วแต่มันจะมีกิมมิคของมันอะแล้วมันจะมีเหตุผลของมันซึ่งบางหลายๆเรื่องมันไม่สามารถตอบได้เป็นวิทยาศาสตร์แต่ว่ามันไม่ใช่ว่ามันไม่ใช่วิทยาศาสตร์มันเป็นธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติอย่าลืมนะวิทยาศาสตร์มันยังแยกเลยเนาะวิทยาศาสตร์ประยุกต์กับวิทยาศาสตร์อะไรนะเขาเรียกอะไรวิทยาศาสตร์ธรรมชาติกับวิทยาศาสตร์ประยุกต์ science apply science ใช่แต่ว่าทั้งหมดมันก็คือความจริงของธรรมชาตินั่นแหละเพราะฉะนั้นการรักษาแผนโบราณก็คือรักษาความจริงของธรรมชาติแล้วไอ้เหตุการณ์อะไรที่มันเกิดขึ้นในร่างกายเราเนี่ยแพทย์แผนไทยเขารู้ก่อนที่คนไข้ไปไดแอกหรือว่าไปเอ็กซเรย์หรือไปตรวจเลือดตรวจอะไรอีกนะใช่วันนี้ก็เลยจะมาพูดคร่าวๆแล้วกันเดี๋ยวครั้งหน้าจะเจาะลึกลงในรายละเอียดนะคะก็หลายๆอาการหลายๆสาเหตุเป็นมั้ยเคยเจอมั้ยไปตรวจทุกอย่างปกติหมดแต่ทำไมฉันรู้สึกว่าตัวฉันเนี่ยไม่ปกติกับอย่างที่สองไปตรวจแล้วไม่เป็นแต่ไปตรวจอีกทีนึงอ่ะเป็นหนักเลยเป็นหนักกว่าเดิมนี่ไงมันมีปัจจัยหลายอย่างก็คือโบราณอ่ะมันก็ยังไม่โบราณทีเดียวเนาะอย่างการแมะการจับการคลำการตรวจร่างกายคนไข้เนี่ยมันก็ยังบอกได้ยกตัวอย่างเช่นเหมือนช่วงที่เราดูหนังหมอหลวงเนาะที่มาริโอเขาเอานิ้วแย่ตุ๊ดเนาะถ้าใครป่วยหนักนะคะเราก็จะเอานิ้วแย่เข้าไปในทวารแล้วก็ทวารหนักดูว่าอุ่นอยู่ไหมอุ่นอยู่ไหมถ้าอุ่นก็คือรักษาได้ยังมีโอกาสรอดแต่ถ้าเย็นปุ๊บก็คือทำใจมันบ่งบอกถึงไฟในตัวเราอะคือร่างกายเราประกอบไปด้วยธาตุดินก็คือที่เราเห็นนะคะผมเล็บฟันหนังเนื้อหนังเอ็นกระดูกม้ามหัวใจตับผังผืดไตปอดลำไส้เล็กอาหารใหม่อาหารเก่าแล้วก็
มัทะเกมัทะลุงคังมัทะเกมัทะลุงคังอันนี้ใช้เป็นคำด่าคนอื่นก็ได้นะมีไหมมัทะเกมัทะลุงคังอะไรหรออันนี้ก็คือธาตุดิน20ก็คืออนาโตมีนั่นแหละที่ฝรั่งพูดถึงนะเนาะไม่แปลมัทะเกเตมัทะเกมัทะลุงคังแปลว่าสมองมันสมองนะแปลว่าสมองทีเนี้ยแพทย์แผนไทยเนี่ยก็จะพิจารณาจากนี่แหละพอเรารู้แล้วว่าธาตุไหนมันป่วยอาการมันก็จะออกตรงเนี้ยมันจะบอกเลยว่าจะต้องช่วยคนไข้อย่างไรธาตุไฟเนาะไฟอุ่นกายเนี่ยสำคัญที่สุดก็เท่ากับว่าเวลาเราวัดตัวถ้ามันร้อนก็คือเป็นไข้ไงถ้ามันเย็นไปก็คือนั่นแหละใกล้แล้วแล้วเราก็จะดูด้วยว่าคือคนเราจะเสียชีวิตเนี่ยประกอบไปด้วย2 ส่วนการตายแบบปัจจุบันทันด่วนกับการตายแบบโบราณกรรมก็คือธาตุต่างๆมันค่อยๆเสื่อมลงตามอายุของมันซึ่งมันจะสอดคล้องกับคัมภีร์มรณยานสูตรจะบอกว่าธาตุแต่ละธาตุมันเสื่อมลงอาการจะเป็นอย่างไรแล้วอยู่ได้นานอีกกี่เดือนกี่ปีคนโบราณเขารู้ได้ไงไม่รู้เนาะจดจากสถิติบันทึกไว้ซึ่งเรื่องพวกนี้มีการรักษาคนไข้มา 3-4 พันปีแล้วหลักฐานเชิงประจักษ์พอไหมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าทำไมจะต้องเอาหลอดแก้วมาวัดกับการรักษาเชิงประจักษ์ด้วยเนาะไม่ใช่ว่าไม่รู้แล้วไม่มีไอ้ประเด็นคือต้องรู้ก่อนว่าไม่รู้อะไรเนาะก็อันนี้คือเหตุผลที่เราทำไลฟ์ขึ้นมาเพื่อที่ว่าเพราะเขาแค่หาเขาเรียกอะไรนะเขาคงไม่ทราบแหละว่ามันมีหมอแผนไทยอยู่ตรงไหนบ้างก็บอกให้รู้เลยว่าอยู่ตรงนี้นะคะเบญจอารัคยานั่งกันอยู่2คนขอคำปรึกษาได้จากเราหรือจากแพทย์แผนไทยทั่วประเทศค่ะอ่ะต่อถึงไหนแล้วอ่ะก็พูดถึงจบยังการดับขันการดับขันแล้วพอเราย้อนดูไทม์ไลน์จริงๆว่าคนที่ใกล้ๆแล้วเนี่ยมันก็จะมีลักษณะเป็นอย่างไรใช่ไหมที่เขาบอกว่าคนไปถ้าเป็นธาตุน้ำสุดท้ายอะไรยังอยู่นะน้ำตาหรือไม่ก็น้ำลายถ้าสมมติคนจะไปแล้วอะเนาะสุดท้ายแล้วน้ำตาหรือน้ำลายมันท้ายสุดจริงๆอะใช่ซึ่งแต่ก่อนเราก็ได้จริงหรอรู้ได้ไงหรอพอเจอเข้ากับตัวใช่พอเรารักษาคนมาเยอะๆเราเห็นจากอาการที่เขาเป็นหรือว่าสุดท้ายแบบเนี้ยใช่มันตรงตามคัมภีร์ที่เขาบันทึกสถิติเอาไว้จริงๆอย่างตัวอย่างเช่นคนที่ป่วยหนักมากๆผู้สูงอายุจำอะไรไม่ได้แล้วไม่รู้เรื่องอะไรอยู่มาวันนึงจำได้สมบัติอยู่ตรงไหนจำได้หรืออะไรอย่างเงี้ยก็นั่นแหละก็ตามคัมภีร์เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นเหมือนกันนะคะลูกๆหลานๆรีบๆเข้าไปใกล้ๆเลยนะคะแล้วเขาให้อะไรก็รีบจดไว้เลยนะ เพราะว่ามันจะเป็นแบบมันจะดีขึ้น1วันมันจะดีขึ้น1วันแล้วมันก็จะดับไปนะคะมันก็จะบ๊ายบายอันนี้คือแล้วแต่โรคแล้วแต่กรณีแล้วแต่ขันคนด้วยเนาะใช่อย่างหมอได้สัมผัสคนไข้ที่แบบผู้สูงวัยเนาะพอจับตามตัวเนี่ยเหนียวเป็นยางมาตูมเลยก็มีอย่างบางคนเนี่ยถ่ายดำเหนียวแล้วก็มีเลือดปนแบบเนี้ยก็ดีอันนี้ก็คือแบบถือว่าเป็นเคสหนักแล้วก็ประคองให้ไปอย่างสงบตายอย่างสงบศพสีชมพูไม่ได้พูดเล่นนะคะศพสีชมพูจริงๆแล้วก็ตัวไม่เหม็นถ้ารับประทานสมุนไพรมาเป็นเวลานานเป็นตำรับแล้วก็ทานถูกวิธีเขาเรียกว่าอะไรการหดของลมหรือว่าซากเนี่ยมันก็เหมือนกับการนอนหลับไปเฉยๆเราก็ไม่เคยเล่าตรงนี้เนาะก็เล่าให้เป็นข้อมูลประกอบละกันนะคะแล้วก็ที่เล่าเนาะถ้าใครเป็นแฟนคลับของน้องวูดดี้น้องวูดดี้นะคะได้ไปอย่างสงบแล้วหมอก็อย่าร้องสิคนไข้คงงงต้องอินไงคนไข้คงงงไว้มาดูไปอย่างสงบศพสีชมพูก็วูดดี้ไปเมื่อวันที่เท่าไหร่นะ17เนาะเมื่ออาทิตย์ที่แล้วนะคะก็ไปอย่างสงบแล้วก็ตัวไม่เหม็นด้วยมันก็ยิ่งเป็นการคอนเฟิร์มว่าเอ้ยจริงๆแล้วเนี่ยไม่ว่าจะคนหรือสัตว์เนี่ยสมุนไพรมันมีคำตอบจริงๆนะแล้วมันก็ผ่านการพิสูจน์มาแล้วด้วยแล้วเราก็ไม่ได้ฝังคืนนั้นด้วยเนาะเรามาฝังตอนเช้าก็นับจำนวนชั่วโมง
ก็ประมาณไปช่วงบ่ายๆก็ถ้านับตั้งแต่5โมงก็ประมาณ14ชั่วโมงนะตอนเย็นแล้วก็ไปอีกทีก็ประมาณ14ชั่วโมงคิดดูดิไม่มีกลิ่นอ่ะคือเป็นอะไรที่บางทีอุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์มันบอกเราไม่ได้นะไม่ถ้าสมมุติว่ามันวัดเรื่องกลิ่นอะไรอย่างนี้ได้เราก็คงจะต้องส่งกลิ่นได้ทางอีเมลแล้วแหละโหนี่ก็นะใช่ไหมอ่ะอเออนะกินอยู่คนเดียวหอมมั่งตีน้ำอยู่ตรงนู้นขอบคุณมากเริ่มรู้สึกว่าเริ่มคอแห้งแล้วข้างในคอเริ่มร้อนแล้วก็นี่ไงเป็นการหมอโดนไฟกกอยู่ไงเป็นการปรับสมดุลไงพอพูดเยอะๆคอก็แห้งเราก็เติมน้ำเข้าไปอย่างหมอตู่เวลาพูดหรือบรรยายเยอะๆเนี่ยก็จะชอบน้ำมูกไหลเพราะการพูดเนี่ยมันต้องใช้สมองแล้วก็ต้องใช้ลมปราณข้างในเนาะมันก็เลยร่างกายปรับสมดุลการปรับความร้อนก็อาจจะออกมาในรูปแบบของน้ำมูกหรือน้ำตาไหลนะคะอย่างหมอเองก็คือหลังจากกินข้าวเสร็จอะเสมหะมันขึ้นคอเวลาพูดอะไรแล้วเสมหะมันจะออกมาเป็นก้อนๆเลยต้องรอสักพักแล้วก็ดื่มน้ำไปสัก15นาทีมันถึงจะหายไปไม่รู้แต่ละคนมีอาการต่างๆนานาที่มันแตกต่างกันไปไหมเนาะหมอเคยพูดไปเนาะว่าการป่วยของแต่ละธาตุอะเป็นอย่างไรวันนี้มาพูดเรื่องธาตุน้ำธาตุน้ำพูดไปยังธาตุน้ำพูดอ่ะพูดใหม่ก็ได้ถ้าธาตุน้ำป่วย12อย่างแต่ละอย่างป่วยอาการจะเป็นยังไงธาตุน้ำในทางแพทย์แผนไทยมีอะไรบ้างหมอแป้งเกริ่นคร่าวๆก่อนอย่างที่หนึ่งมีปิตังหรือเรียกว่าน้ำดีประกอบไปด้วยดีในฝักกับดีนอกฝักหรือเรียกว่าพัทธะปิตะอาพัทธะปิตะคิดดูดีทางแพทย์แผนไทยอ่ะเขาไม่ได้มองน้ำดีแค่อย่างเดียวนะเขามองน้ำดีมีทั้งนอกทั้งในดีในฝักกับดีนอกฝักคือภาษาโบราณเขาเรียกเป็นฝักไอ้อะไรที่มันอยู่ข้างในในก้อนในอะไรอย่างเงี้ยเขาเรียกว่าดีในฝักเข้าใจว่าตรงกับระบบต่อมไร้ท่อที่ผลิตน้ำในท่อกับน้ำนอกท่อก็คือในต่อมผลิตฮอร์โมนแหละแล้วพอจ่ายออกมาก็คือเป็นน้ำดีนอกฝักก็ระบบเอนโดไครนี่อนาโตมีไทยนะอานาโตมีไทยลาดูแบร์บอกไม่มีอนาโตมีบอกถ้าก็ถ้าได้มาเจอเราแล้วก็จะบอกว่านี่แหละอนาโตมีเราให้หมอตู่พูดนะหมอตู่พูดฝรั่งเศสได้ให้ไปพูดแปลให้ลาดูแบร์ฟังเออทิ้งมาหลายปีเกิดไว้สิเกิดกลับมาอีกรอบเร็วไม่เอาไม่อยากเกิดแล้วไม่ได้หมายถึงพวกเราหมายถึงลาดูแบร์แหละเกิดกลับมาอีกรอบสิมาคุยกันหน่อยว่าไปแล้วนะคะปิดตังก็คือน้ำดีเนาะเรากำลังคุยถึงธาตุน้ำนะคะในทางแพทย์แผนไทยว่ามันเป็นยังไงหรอหมอก็จะอธิบายให้เห็นภาพนะคะทีนี้นะคะถ้าน้ำดีในฝักนะป่วยหรือไม่สบายเนี่ยคนนั้นจะมีอาการคุ้มคลั่งเป็นบ้าดีที่เลขดีเดือดดีเดือดอารมณ์ไม่ดีหงุดหงิดง่ายฉุนเฉียว อะไรเงี้ยมันก็จะเป็นจุดตัดคล้ายๆกับคนที่แบบเรื่องหัวใจเนาะถ้าคนโรคหัวใจก็จะอารมณ์แปรปรวนไบโพล่าดิสออเดอร์หลายๆอย่างเนี่ยบางทีมันไม่ได้เป็นเกี่ยวกับเรื่องสมองอะเพราะอาการสมัยนี้เขาชอบผักไปทางจิตเวชแต่ว่าทั้งหลายเนี่ยต้องมาดูว่าระบบฮอร์โมนอะหรือว่าปิตังอะหรือว่าน้ำดีอะพัทธะอะพัทธะเราทำงานเป็นยังไงแล้วพวกนี้มันช่วยเกี่ยวกับการย่อยด้วยนะระบบดูดซึมด้วยหมอแผนไทยไม่ได้มองเป็นตอนๆเป็นอย่างๆนะหมอแผนไทยมองเป็นระบบทั้งหมดใช่เพราะมันเกี่ยวข้องกันไงถ้ารถมันติดแล้วระบบอีกอันนึงมันจะทำงานต่อได้ไหมไม่ได้มันก็รอคิวกันไปเหมือนเดินนางแบบเห็นไหมทำไมนางแบบก็เดินไปคิวที่หนึ่งคิวที่สองคิวที่สามเกิดไปหกล้มกลางเวทีคิวต่อไปเดินต่อได้ไหมเดินได้ก็มันยังมีเวทีเหลือข้างๆไม่ได้เราจะไม่เดินข้ามเพื่อนเราก็ต้องซ่อมก่อนนี่ไงระบบแผนไทยก็ดูแบบเป็นระบบเนี่ยได้นึกภาพออกเขาถึงเวลาพูด ที่คนไข้ชอบถามก็หายไหม ก็เหมือนอารมณ์ล่าสุดที่มาด้วยการนี่หมอแป้งบวมด้านข้างนี่บวมจะเล่าตอนนี้เลยไหมเอาเลยเพราะมันเกี่ยวกับธาตุน้ำไงคนไข้เนี่ยมาด้วยอาการบวมผู้ชายนะคะอายุเยอะแล้วก็แล้วก็ซักประวัตินะมาที่นี่จะซักประวัติละเอียดนะคะเขาก็ไม่เคยกับยาไทยหรอกเนาะแล้วถามแล้วคนไข้ก่อนหน้านี้ที่ปวดที่บวมเนี่ยคนไข้จัดการปัญหานี้ยังไงบอกเนี่ยก็ไปซื้อยาแก้อักเสบมากินถามแล้วหายไหมบอกไม่หาย
แล้วกินยาแก้ปวดหายไหมมันก็หายตอนนั้นแต่มันก็ปวดอีกแล้วก็บอกไปบอกว่าอืมโรคในปากแบบเนี้ยนะมันเดี๋ยวมันก็อักเสบอยู่เรื่อยๆเพราะต้นเหตุมันไม่ได้แก้ปัญหาของโรคในปากในคอหรือการบวมตรงเนี้ยมันเกี่ยวกับเรื่องของระบบน้ำเหลืองและเลือดพอยิ่งเราซักประวัติไปอีกกินอะไรมั่งอ่ะปลาล่าปลาจ่อมซอยจุนะแล้วก็ทำงานเป็นกะตอนกลางวันไม่ได้นอนนอนกลางวันแล้วก็ทำงานตอนกลางคืนมีเรื่องของการดื่มแอลกอฮอล์ด้วยคือใช้พฤติกรรมการใช้ชีวิตมันไม่ถูกตามธรรมชาติที่มันควรจะเป็นนะคะแล้วก็พอเราตรวจในช่องปากคนไข้เนี่ยมันก็สะท้อนเลยว่าร่างกายคนไข้ข้างในเนี่ยมีปัญหาและมีปัญหาเยอะด้วยมันก็เลยแสดงสัมฤทธิ์เดชออกมาเรื่องของบวมตรงนี้นะคะจุดเริ่มต้นของคนไข้บอกว่าใช้ไม้จิ้มฟันอ่ะแคะฟันแล้วมันก็เหงือกบวมแล้วก็ทำให้ตรงช่วงแถวตรงเนี้ยมันบวมงั้นหมอให้เป็นข้อมูลประกอบไปว่าไอ้ที่มันบวมเนี่ยแล้วมันปวดเนี่ยมันไม่ใช่เป็นแต่โรคในช่องปากอย่างเดียวแต่สาเหตุของโรคนั้นเนี่ยมันเกิดจากอะไรตรงเนี้ยมันต้องหาสาเหตุที่แท้จริงให้เจอพอเราบอกคนไข้ว่าปรับเลือดของเลือดและน้ำเหลืองคนไข้มีปัญหาคนไข้ก็อยู่ในอาการงงว่าก็มันอักเสบมันจะไปเกี่ยวกับเลือดกับน้ำเหลืองได้ยังไงอธิบายเพิ่มเติมแบบนี้ สมมติอันนี้คือฟันใต้ฟันเนี่ยมันจะมีท่อที่มีทั้งน้ำเลือดแล้วก็น้ำเหลืองงงอีกเลือดก็คือใครงงผู้ฟังงงหรือคนไข้งงอธิบายก่อนเนาะให้ดูภาพออกหลอดเลือดดำหลอดเลือดแดงแล้วก็หลอดน้ำเหลืองแล้วก็เส้นประสาทข้างใต้ฟันทีนี้แย่ ไม้จิ้มฟันเข้ามาสมมติไม้จิ้มฟันเนี้ยเป็นแค่สิ่งเล้าแหละ อาจจะมีเชื้อโรคหรืออาจจะไม่มีเชื้อโรคแต่ว่ามาตรงเนี้ยสมมติเชื้อเข้ามาแล้วเลือดก็ต้องมาเตรียมกำจัดใช่ป่ะมารักษามาอะไรตรงนี้ถามว่าถ้าเลือดอ่ะกองกำลังทหารไม่พอแผลจะหายไหมนี่แหละที่หมายความว่าต้องไปปราบให้ตรงนี้มันแข็งแรงเพราะฉะนั้นน่ะถ้าเรากินยาแก้อักเสบมันก็จะมาแก้อาการตรงนี้รวมถึงถ้าเป็นยาแบบกลุ่มแอนตี้เซปติกหรือกลุ่มอะไรพวกนี้เนาะมันก็จะเป็นการสู้กับแบคทีเรียแต่เราก็ไม่รู้ไงเชื้อมันก็มีหลายอย่างอาจจะเป็นไวรัสเป็นปรสิตเป็นแบคทีเรียนั่นนี่นู่นแต่ว่าถ้าเป็นกลุ่มตำรับสมุนไพรเนี่ยมันจะมีสมุนไพรหลายๆตัวไปทำงานแบบเป็นกองทัพแล้วก็น้ำเหลืองไม่พออ้าวบำรุงให้น้ำเหลืองมันแข็งแรงส่งกองทหารมาเพิ่มเม็ดเลือดนะเม็ดเลือดแดงนะต้องคอยลำเลียงสารอาหารมานะเก็ดเลือดนะจะต้องไปซ่อมเพื่อให้หยุดแผลข้างในนะอะไรแบบนี้ก็คือซ่อมเป็นทั้งกองทัพเลยแล้วก็มีตัวสมุนไพรหลายๆตัวเราก็รู้แล้วนี่ในเชิงแลบว่ามันมีสารสำคัญที่ฆ่าเชื้อเกี่ยวกับเรื่องไวรัสแบคทีเรียปรสิตนั่นนี่นู่นได้เยอะแยะเพราะมันทำงานกันเป็นตำรับไงหมอถ้าเรื่องพวกเกี่ยวกับในปากอะไรอย่างเงี้ยเดียนก็เป็นคนบ้วนปากนะฮะยาสีฟันก็ใช้แบบสีฟันแบบระดับขั้นเทพขูดหินปูนเป็นประจำหาหมอฟันเป็นประจำดูแลสุขภาพในช่องปากดีแต่ทำไมฟันนี้อยู่กับเราไม่นานเลยก็เป็นหลายอย่างก็ต้องมาดูว่าความเร็วในการกินหลังจากกินแล้วแปรงฟันหรือบ้วนปากนานแค่ไหนเพราะอาหารก็สามารถไปทำให้เกิดแบคทีเรียมาเกาะตามช่องปากได้ทำให้เกิดอักเสบได้อันนี้คือประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองอาหารที่กินน่ะกินอาหารครบ5หมู่หรือเปล่าโภชนาการสมมุติว่ากินครบแล้วกินดีแล้วแล้วตัวลำเลียงอ่ะที่ลำเลียงสารอาหารหรือเอาเลือดไปเลี้ยงตรงนั้นน่ะมันไปได้ถึงลึกแค่ไหนมีตะกอนติดด้านในมั้ยไม่ใช่แค่ด้านนอกฟันที่เรามองเห็นอย่างเดียวข้างในด้วยข้างในตัวด้วยไม่ข้างในตัวก็จะมีพวกถนนใช่มั้ยพวกหลอดเลือดต่างๆจากถนนไปแล้วอ่ะตามซอกซอยที่มันลงไปตามเซลล์เนี่ยมันช่วยลงไปลึกได้แค่ไหนนี่คือตอบคำถามอีกเรื่องนึงด้วยว่าทำไมคนอายุเยอะๆอ่ะความดันเปลี่ยนแปลงไปหัวใจทำงานเปลี่ยนแปลงไปเพราะระบบข้างในอ่ะมันเกิดการติดขัดไงมันก็สะท้อนออกมาเรื่องความดันอะไรแบบนี้ได้แผนโบราณเขาเลยต้องแมะไงเพราะแมะเนี่ยมันจะจับจังหวะบอกได้เลยว่าสม่ำเสมอไหมขึ้นแต่ละลูกเป็นยังไงแล้วมันจะบอกเลยว่าแต่ละลูกเนี่ยจะต้องเข้าไปที่อวัยวะไหนอันนี้เราก็เลยจะต้องจัดตำรับเข้าไปปรับทั้งระบบแล้วมันก็บอกได้ด้วยนะจากการแม้ว่าส่วนไหนแช่
นื้อออกมาสองข้างอ่ะบางคนลมสองข้างก็ไม่เท่ากันส่วนหัวส่วนกลางตัวส่วนเท้าก็ไม่เท่ากันมันบ่งบอกแล้วว่าจุดไหนติดขัดก็ต้องเข้าไปปรับเห็นไหมเนี่ยคอเริ่มแห้งแล้วเหมือนกันแล้วการแม้เนี่ยนะมันก็ไม่ใช่แม้แต่ข้อมืออาจารย์เราแม้ด้วยเท้าอันนี้ล้ำมากคือตลกมากเลยบอกอาจารย์แม่บอกกูแม่มึงเรียบร้อยแล้วเออยังไงบอกว่าเนี่ยกูเหยียบตีนอยู่เนี่ยบอกแม้ด้วยเท้าอันนี้คือมันเป็นเขาเรียกว่านะเป็นระดับขั้นแอดวานซ์ไปอีกอะไรอย่างเงี้ยซึ่งอันเนี้ยมันจะเป็นความเชี่ยวชาญของคุณหมอแต่ละท่านเลยนะซึ่งบางทีคนในเมืองไม่เข้าใจหรอกว่าบางทีบางคนที่ดูไม่แต่งตัว อยู่ป่าอยู่เขาอยู่ไร่ที่เขาทำตัวธรรมดาธรรมดาพวกเนี้ยเขามีองค์ความรู้เยอะแล้วเขาก็ผ่านประสบการณ์ในการรักษามาสูงสูงเขาเห็นปุ๊บเขาก็รู้แล้วว่าจะต้องแก้ว่าอย่างไรแต่เพียงแต่ว่าบางทีด้วยยุคสมัยใหม่อ่ะการเข้าเรียนต้องเรียนในโรงเรียนดีๆต้องเรียนในมหาลัยอะไรแบบเนี้ยแต่สมัยก่อนเนี่ยก่อนที่มันจะเกิดระบบการศึกษาแบบเนี้ยมันได้เรียนจากผู้รู้มันได้เรียนสืบทอดมาเป็นตระกูลมันได้เรียนสืบทอดมาจากสถานที่เช่นวัดพระอาจารย์ต่างๆบ้านหมอตระกูลใครตระกูลมันเนาะดังนั้นเนี่ยมันก็จะเป็นความรู้ที่ไม่จบสิ้นอ่ะใช่ดังนั้นเนี่ยพวกนี้ก็จะมีประสบการณ์สมุนไพรก็จะมีเฉพาะถิ่นใครอยู่ถิ่นไหนก็จะเชี่ยวชาญถิ่นนั้นถ้าหมอที่แบบเก่งๆเขาก็จะมีองค์ความรู้หลายๆศาสตร์แล้วก็ช่วยเหลือคนไข้ได้ทันท่วงทีเนาะก็เขาถึงบอกไงว่าเป็นบุญระหว่างคนไข้กับหมอได้เจอกันถ้าใครแบบจังหวะดีไปเจอหมอที่ช่วยเราได้ดีมีองค์ความรู้พร้อมก็ถือว่าโชคดีขนาดบางคนเข้าโรงพยาบาลเดียวกันเข้าคนละห้องเจอหมอละคนจริงๆอาจจะเจอหมอดีแล้วแต่ว่าจังหวะที่เจอหรือการพูดคุยมันไม่คลิกกันหรือมันไม่เข้าใจกันก็สามารถทำให้เกิดเหตุการณ์ต่างๆได้เหมือนกันถ้าถามความคิดความเห็นส่วนตัวของหมอนะคือกรรมในเหนือสุดแล้วเขาถึงบอกไงให้ปฏิบัติเขาเรียกเคลียร์ใจตัวเองแล้วดึงเดี๋ยวนี้ที่เขาพูดเนาะโค้ชชอบพูดใช่ไหมให้คิดบวกให้ดึงพลังงานบวกมามันเป็นเรื่องของแรงดึงดูดเนาะถ้าเราแบบเป็นพวกแบบขี้หงุดหงิดคิดลบมองโลกในแง่ร้ายตลอดเวลาอะไรเงี้ยลองสังเกตดิมันจะเจอแต่เรื่องแย่ๆเพราะว่าคนที่คิดลบตลอดเวลาเพราะโลกเขาแย่งอ่ะเขาเลยมองคนอื่นแย่ด้วยไงเนาะนั้นมาเวลาเจอหมอแพทย์แผนไทยก็จะเป็นลักษณะ grooming แบบว่าลองหมอคิดว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องประสบการณ์เนาะก็สำหรับใครที่ยังไม่เคยนะคะก็ลองขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยทั่วประเทศก็ได้ค่ะแล้วก็จะได้เป็นประสบการณ์ว่าอ๋อแนวทางการรักษาเนี่ยมันเป็นแบบนี้นะเนาะหมอคิดว่าศาสตร์แพทย์แผนตะวันออกมีอะไรที่น่าสนใจหลายอย่างเลยใช่เหมือนเราดูนี่ดูหนังจีนใช่ไหมหนังจีนหนังจีนเกาหลีญี่ปุ่นก็มีอินเดียก็มีใช่แต่เพียงแต่ว่าจริงๆของไทยก็มีนะของไทยก็มีแต่ยังไม่ได้เอามาสร้างเป็นหนังอะไรหลายเรื่องเหมือนเมืองนอกเนาะมันมีความมีเสน่ห์ของมันอยู่อะเพราะว่ามันอยู่บนหลักตามธรรมชาติแล้วเราก็จะได้เรียนรู้ความแตกต่างว่าอ๋อในมุมในเรื่องเดียวกันเนี่ยเขามีมองแบบหลากหลายมิติคือคุยกันเรื่องเดียวกันนั่นแหละแต่ว่ามีความเห็นที่แตกต่างกันออกไปตรงนี้มันจะทำให้เกิดการต่อยอดไงคือมันไม่ได้โดนฟิกว่ามันจะต้องเป็นแบบนี้แล้วของฉันเนี่ยดีที่สุดไม่ใช่การรักษาคนไข้อะไรที่ดีกับคนไข้มันคือการบูรณาการมันไม่มีแบบว่าเอ้ยอันเนี้ยแบบดีที่สุดแล้วมันไม่ใช่ลองสังเกตดีทำไมอ่ะบางทีเคสคนไข้บางคนบอกไปไหว้พระปล่อยนกปล่อยปลาทำไมเขาแจ่มใสขึ้นเห็นไหมทางที่บางทีเราอาจหลายๆคนอาจจะมองว่าปล่อยนกปล่อยปลามันก็เอามองตามหลักเหตุผลอีกตรงที่ว่าก็นกหรือปลาเขาก็จับมาอีกแล้วก็เอามาขายต่อจับมาอีกเพื่อขายต่ออย่างนี้มันจะได้บุญหรือมันได้บาปกันแน่บอกอย่าคิดเยอะอะไรที่มันบรรเทาความสบายใจให้กับคนไข้ได้เนี่ยก็คือทำซะเนาะอย่าไปหาเหตุผลอะไรมากหลักธรรมชาติก็คือหลักธรรมชาติเนาะอย่าเดทแอร์สิบ้ายจะถามคำถามว่าคำถามสุดท้ายแล้วกันอะน้ำมูกเริ่มไหลว่าพูดไปยาผีบอกหมอตูตอบยาผีบอกคืออะไรคะยาผีบอกยาไทยเนี่ยยาผีบอกหรือเปล่า
ถามคนไข้เข้าใจไงยาผีบอกก็กินแล้วหายนะแต่ไม่รู้ว่ามันยังไงบอกเออนั่นแหละเขาถึงเรียกยาผีบอกคืออ่ะหมอจะเล่าประวัติศาสตร์ให้ฟังอย่างที่หมอบอกไปว่าสมัยก่อนเนี่ยคือยาแพทย์แผนไทยเนี่ยคือเป็นแพทย์ทางหลักเนาะในสมัยก่อนมันไม่มีโรงพยาบาลเนี่ยเวลาเขาเจ็บไข้ได้ป่วยกันเนี่ยเขาก็จะไปตามหมอเฮ้ยแล้วคนโบราณน่ะเขาไปตามหมอไม่ไปเรียกหมออย่างนี้ไม่ใช่นะเขาต้องเตรียมพานหมากพลูอะไรพวกเนี้ยไปอัญเชิญหมอนะเนี่ยเห็นไหมมันเป็นเรื่องศิลปะวัฒนธรรมเนาะรากเหง้าอ่ะเขาต้องไปเชิญหมอแล้วในคัมภีร์มันก็เขียนบอกด้วยนะที่สอนหมออ่ะว่าถ้าคนที่มาเชิญหมอมีรูปพรรณสันฐานแบบนี้คาแรคเตอร์แบบนี้หมอสามารถรู้ได้เลยว่ารักษาคนไข้นี้หายหรือไม่หรือคนไข้นี้มีโอกาสรอดหรือไม่ตอนแรกพอเราฟังแล้วก็แบบจริงใช่หรอทำไมอ่ะทำไมต้องมีการไหว้ทำไมต้องแบบดูจากคนที่มาเชื้อเชิญหมอแต่พอรักษาไปเรื่อยๆอ่ะมันจริงว่ะมันจริงเพราะอะไรรู้ไหมข้าพูดเป็นตามหลักเหตุผลนะเขามีการเตรียมตัวไงเขามีการเตรียมตัวเขามีระเบียบวินัยว่าง่ายเพราะฉะนั้นเวลาเรารักษาไปแล้วอ่ะยาที่ให้อ่ะเขาก็ต้องมีระเบียบวินัยในการดูแลรักษาคนไข้เช่นกันตรงนี้แหละมันสะท้อนบอกถ้าสมมุติว่ามาแบบเร่งรีบอะไรก็เร่งรีบไอ้นู่นก็ไม่ได้จังหวะไม่ตรงอะไรอย่างเงี้ยถามว่าคนที่รอรักษาจะรักษาหายไหมแล้วการที่บุคคลที่ไปเชิญหมอมาเขารู้ได้ยังไงอ่ะเอาง่ายๆเลยถ้าสมมุติพ่อแม่เราเนี่ยอาการหนักแล้วการที่ให้คนรับใช้มาเชิญกับการที่ลูกมาเองเนี่ยมันเป็นการส่งสัญญาณแล้วใช่ไหมว่าถ้าอะไรเรื่องที่มันจวนตัวแล้วเนี่ยไอ้คนสำคัญข้างตัวที่สุดมันจะต้องมาหมอก็จะรู้แล้วเอ้ยอันเนี้ยหนักถูกป่ะเพราะว่าความเป็นลูกเนี่ยเขาจะมีความเดือดร้อนใจใช่ไหมแล้วเขาสามารถมีอำนาจในการตัดสินใจได้ว่าเออเฮ้ยจะยังไงต่อเห็นไหมมันก็มีหลักจิตวิทยาในการดูแล้วพวกเนี้ยมันไม่ได้เป็นหลักที่ไสยศาสตร์แต่มันเป็นผ่านการพิสูจน์มาแล้วเขาก็จะมีบอกหมอไว้เหมือนกันซึ่งตอนแรกเราก็ไม่เชื่อแต่พอเราตรวจไปบอกเออมันก็จริงเขาจะบอกคาแรคเตอร์มาเลยนะว่าถ้าเป็นบันดออย่างนี้เนาะสมมุตินะมีลักษณะคาแรคเตอร์มาแบบนี้การแต่งกายมาแบบไหนรูปพรรณสันฐานยังไงเนี่ยมันก็บอกได้นะคะอ่ะทีนี้กลับมาเรื่องยาผีบอกเนาะเมื่อกี้หมอเสริมแทรกให้ฟังสนุกสนุกไปนะคะทีนี้ประวัติศาสตร์อะค่ะแต่ก่อนเนี่ยแพทย์แผนไทยเป็นแพทย์ทางหลักแต่พอมันมีเรื่องของยุคล่าอาณานิคมนะคะมันก็เลยเริ่มแพทย์แผนตะวันตกเนี่ยเริ่มเข้ามามีบทบาทในประเทศไทยมากขึ้นแล้วมันก็เป็นเรื่องเกี่ยวกับภาวะเศรษฐกิจสังคมการเมืองของแต่ละยุคด้วยมันก็เลยมาถึงจุดที่ว่ายกเลิกแพทย์แผนไทยออกไปแล้วทำให้แพทย์แผนตะวันตกเนี่ยเข้ามาเป็นแพทย์ทางหลักแทนแล้วนะตอนนั้นวิธีการในการบริหารการปกครองเนี่ยจะทำให้มันเป็นไปในทิศทางเดียวกันเนี่ยมันก็ต้องเลือกทางใดทางหนึ่งมันถึงจะปกครองได้นึกออกไหมกลายเป็นว่าแพทย์แผนไทยก็หลุดออกจากแท็กตรงนั้นไปแต่ทีเนี้ยแพทย์แผนไทยเนี่ยมันเป็นหลักการรักษาแบบธรรมชาติแล้วนะสมัยนั้นนะมันก็ยังไม่ได้มีโรงพยาบาลที่คนทุกคนเข้าถึงลองสังเกตดูว่าทำไมสมัยก่อนเนาะเราถึงเชื่อเรื่องผีสางเราถือเชื่อเรื่องผีสางนางไม้หรือไหว้ต้นไม้หรืออะไรอย่างเงี้ยเพราะมันเป็นความหวังไงถูกป่ะมันเป็นความหวังที่เราไม่รู้เราจะพึ่งใครแล้วเราก็ต้องพึ่งธรรมชาติเพื่อพึ่งเรื่องผีพึ่งเรื่องต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยให้แบบว่าสภาพจิตใจมันดีขึ้นเพราะสมัยนั้นเนี่ยโรงพยาบาลหรือระบบสาธารณสุขมันยังไม่มีเป็นระบบทีเนี้ยหมอตามหมอสมุนไพรหมอตามป่าตามเขาฤาษีอะไรพวกนี้เขาต้องการจะช่วยชีวิตคนนะเพราะความเป็นมนุษย์เนี่ยมันเหนือที่สุดแล้วมันไม่มีหลักเหตุผลนะมนุษยธรรมเนี่ยหรือหลักเสรีภาพเนี่ยมันไม่มีขอบเขตความเป็นมนุษย์ก็คือสูงสุดแล้วเราใช้วิธีการมองแบบเพื่อนมนุษย์ด้วยกันทำยังไงล่ะจะให้เพื่อนมนุษย์เราหายก็เลยตัวยาที่มันมีตามหลักธรรมชาติเนี่ยแหละไปรักษาแต่เขาก็จะบอกว่าเอออย่าบอกนะเขาไม่รู้หรอกยานี้มาจากไหนหมอจะบอกเขาไม่รู้หรอกยานี้มาจากไหนอันนี้ผีมาบอกพอบอกว่าผีมาบอกปุ๊บก็คือเรื่องมันจบไงมันไม่ต้องถามต่อมีถามไหมเออหมอแป้งสงสัยไหมเออกินยาตัวนี้แล้วหายผีไหนผีตรงไหนเหรอมาบอกผีตานี้ไหมหรือผีตาโคนผีอะไรมาบอกเขาก็จะไม่ถามต่อถูกไหมบอกยาผีบอกก็คือจบไงนี่ก็เลยเป็นที่มาว่าทำไมเขาถึงบอกว่ายาผีบอกหรือบางทีเขารู้สึกว่าฝันแล้วผีมาบอกเขาว่าเนี่ยกินยาตัวนี้เป็นแบบนี้นะอะไรแบบเนี้ยนั่นก็คือความหมายของยาผีบอกเล่าให้เป็นเรื่องเป็นราวขึ้นมาแต่มันก็คือตำรับยานั่นแหละแต่สมัยนี้ไม่ต้องไปรอเรื่องยาผีบอกแล้วเนาะย
ุคสมัยมันเปลี่ยนไปแล้วตอนนี้แพทย์แผนไทยก็มีตัวตนนะที่ถูกต้องตามกฎหมายแล้วมีพรบวิชาชีพมีตัวตนมานานแล้วมานานแล้วตัวจริงเสียงจริงพึ่งได้แต่เมื่อก่อนรักษาตามบ้านไงไม่ใช่สิเปิดบ้านรักษาคนเปิดบ้านรักษาคนเหมือนยาย่าไงหนังเรื่องที่ยาย่าเล่นหรือมาริโอเล่นไงนั่นแหละหมอก็อยู่บ้านแล้วก็แบบไปเชิญมาไปเชิญหมอมาตรวจอะไรอย่างเงี้ยนั่นแหละกำลังนึกขึ้นมาได้เดี๋ยวเที่ยวหน้าหมอจะพูดถึงโลกของแต่ละอาชีพที่ต้องเฝ้าระวังนะช่วยจำด้วยช่วยจำด้วยโน้ตก่อนโน้ตก่อนแต่เราไม่มีสคริปต์ไม่ใช่หรอหมอไม่รู้ว่านึกขึ้นมาได้ว่าแบบเดี๋ยวติดตามครั้งหน้านะฝากกดไลค์กดแชร์กดกระดิ่งไว้ด้วยเพราะว่าพยายามแล้วเวลาไลฟ์เฟซบุ๊กอ่ะคนไข้บอกเหมือนกันว่าแบบพอมันไลฟ์จากเพจ Facebook อ่ะคนที่เขามาเป็นเพื่อนในเพจธรรมดาใน Facebook ธรรมดาไม่เจอใช่ไหมมันก็ไม่ขึ้นไงก็มากดกระดิ่งที่ Facebook เบญจอโลคยาคลินิกไว้เวลามันไลฟ์ปุ๊บแล้วมันเหมือนมันแจ้งเลยอ่ะส่วน TikTok เนี่ยน่าจะต้องกด follow เอาไว้แล้วเวลาไลฟ์ปุ๊บมันก็จะขึ้นส่วน YouTube ก็เช่นกันแต่ Facebook เนี่ยเวลาดูย้อนหลังอ่ะบางทีลิงก์นั้นมันหายไปแล้วอ่ะก็ไม่รู้เหมือนกันก็มาดูย้อนใน YouTube แล้วกันเนาะเพราะ YouTube มันเหมือนพอเข้าไปที่เดียววิดีโอมันก็อยู่ครบอ่ะถ้างั้นหมอแป้งบอกช่องทางหน่อยว่าจะติดตามได้ช่องทางคือเนื่องจากเรามีหลายช่องทางมากเราไลฟ์ทุกวันอังคารเวลา 11:30 น. ถึงเที่ยงครึ่งนะทางช่องทาง TikTok ดร.แป้ง101แล้วก็เราไลฟ์ทาง Facebook ช่องเบญจอโลคยาคลินิกแล้วก็ทาง YouTube ช่องดร.แป้งพีระมน3ช่องทางนี้ก็กดติดตามมาไว้แหละแล้วเดี๋ยวเวลาไลฟ์แล้วมันก็จะขึ้นมาเลยถึงดูไลฟ์ไม่ทันก็บางๆก็ย้อนมาดูก็ได้ใช่ย้อนมาดูก็ได้เพื่อเราก็จะได้แบบเป็นความรู้จิปาถะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวมมาแหละก็ถือว่าเป็นอีกศาสตร์นึงที่เราก็จะได้นึกภาพออกว่าเราจะดูแลสุขภาพตัวเองอย่างไรมีคนถามว่าเบญจอโรคยาแปลว่าอะไรคะก็คำว่าอโรคยาเนาะก็แปลว่าไม่มีโรคการไม่มีโรคเป็นลาภอันประเสริฐแล้วก็อีกชื่อหนึ่งที่เขาตั้งสมัยพระเจ้าชัยวรมันที่7ก่อนยุคสุโขทัยเขาก็จะมีอโรคยาสาลาเนี่ยเหมือนเป็นอนามัยอ่ะทั่วประเทศเลยเวลาคนไข้ไม่สบายก็จะมารักษาที่นี่แล้วก็ทีนี้เบญจาแปลว่า5มันก็มาจากขันห้าก็คือการดูแลทั้งกายและใจถูกก็ดูแลธาตุขันดูเป็นสถานพยาบาลที่ดูแลรักษาคนไข้ทั้งกายและใจถ้ามีโอกาสมาที่คลินิกเราก็จะไม่เหมือนมาที่คลินิกคนไข้เราสายบันเทิงมากเลยอะคือถ้าลองมาที่คลินิกนะคะเราเองเราก็ยังงงนะว่าเขารู้จักกันมาก่อนไหมบอกไม่อ่ะก็เพิ่งมารู้จักกันคุยกันเหมือนรู้จักกันมานานมากใช่เราอยากให้คนแจ่มใสสุขภาพกายใจดีข้างในมันก็จะสบายจริงๆเขาก็ป่วยไม่สบายเนอะแต่พอเขามาบรรยากาศมาที่นี่คุยกันมาคุยกันคุยกันแล้วแบบมีการแลกเปลี่ยนนั้นเธอเป็นโรคอะไรเหรอฉันเป็นนั้นนี่เหรออะไรก็คือคนเรามันต้องจิตแจ่มใสเนาะแล้วร่างกายอะไรมันก็จะมีแรงขึ้นมาอะไรแบบเนี้ยก็รักษากับแพทย์แผนไทยนะคะหมอคอนเฟิร์มเลยว่ามีทางออกเพราะนั้นสามารถขอคำปรึกษาได้จากแพทย์แผนไทยทั่วประเทศนะคะก็หมอพยายามยึดสโลแกนไว้ที่เราก็พูดกันขำๆบอกว่ารักษากับเราแพทย์แผนไทยอวัยวะอยู่ครบ32+10 32ก็คือเราก็รู้กันอยู่นะอวัยวะอยู่ครบ32+10หมอแถมให้ก็คือเรื่องของไฟกับลมเพราะนั้นหมอจะดูแลทั้งหมดในร่างกายให้แล้วก็ถ้าใครป่วยหนักเนาะมีเสริมเขาก็จะแบบคุยกันว่าตายศพสีชมพูตายอย่างสงบศพสีชมพูเนาะก็เราไม่เน้นเรื่องเราไม่ต้องผ่าตัดนะคะเพราะนั้นก่อนจะผ่าตัดอะไรก่อนจะตัดอวัยวะส่วนไหนออกไปอย่างเงี้ยค่ะก็หมอแนะนำเนาะลองขอคำปรึกษาจากแพทย์แผนไทยแถวๆบ้านก็ได้ค่ะหรือว่าจะติดต่อมาหาเราก็ได้หรือแพทย์แผนไทยทั่วประเทศก็ได้ค่ะว่าโอเคมันยังมีแนวทางการรักษาแบบอื่นอีกนะแพทย์แผนไทยก็มีคำตอบ
ในแบบของแพทย์แผนไทยถึงแนวทางการรักษาโดยการใช้ธรรมชาติเข้าไปรักษาตัวเราที่มันเป็นธรรมชาติอยู่แล้วนี่แหละอวัยวะอยู่ครบ32+10นะคะโอเคพ่อหอมปากหอมคอสำหรับวันนี้นะคะก็เราเจอกันใหม่ครั้งหน้าในวันอังคารนะคะเราจะไลฟ์สดกันทุกวันอังคารเวลาประมาณ 11:30 ถึงเที่ยงครึ่งถ้าบางช่วงไหนหมอก็ติดคนไข้หรือไม่สามารถจัดลงตารางได้แบบเป๊ะๆนะคะก็จะพยายามมาไลฟ์ให้เร็วที่สุดนะคะก็สำหรับท่านผู้ชมนะคะหรือคนไข้ที่ไม่ทัน TikTok ตอนเราไลฟ์สดนะคะสามารถดูย้อนได้ผ่านทางช่องทาง Facebook และ YouTube ตามที่ขึ้นไว้ด้านล่างนี้หรือที่หมอแป้งได้พูดไปแล้วเนาะโอเคนั้นเจอกันครั้งหน้านะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ